ท่านผู้ชมครับไปช่วยเหลือกันต่อนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆของทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะเขามีการคิดค้นนวัตกรรมนะที่จะช่วยเหลือในกรณีเกิดภาวะวิกฤตโควิด -19 นะฮะนั่นก็คือในส่วนของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบแล้วก็มีห้องแยกแรงดันลบด้วยนะฮะต้นทุนต่ำตรงนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์รายงานค่ะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแสดงผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด -19 โดยคณะแพทย์ได้ร่วมมือกับอาจารย์ช่วยกันศึกษาพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์แบบง่ายๆที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์มโนมัยพิบูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกล่าวว่านวัตกรรมดังกล่าวคือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบซึ่งชุดเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี้รับน้ำหนักได้ถึง 100-150 กิโลกรัมสามารถทำเองได้ด้วยการนำรถเคลื่อนย้ายหรือเตียงติดล้อผู้ป่วยแบบทั่วไปมาปรับปรุงประกอบโครงเหล็กขึ้นสำหรับคลุมพลาสติกห่อหุ้มเตียงและต่อท่ออลูมิเนียมควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบดูดอากาศบริเวณที่นอนของผู้ป่วยผ่านกรองเชื้อโรคระดับแฮปปาฟิลเตอร์และผ่านการฆ่าเชื้ออีกชั้นด้วยแสง UV เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอกโดยชุดเตียงเคลื่อนย้ายนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทต่อชุดซึ่งถูกกว่าราคาทั่วไปถึง10เท่าส่วนห้องตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อแบบความดันลบเป็นห้องที่มีการปรับปรุงจากวัสดุที่มีของคณะแพทย์ให้เป็นห้องที่มีความดันติดลบมากกว่า 2.5 pKa เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อป้องกันเชื้อแพร่กระจายสู่ภายนอกณวันนี้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากอาจารย์ใช้คำว่าจำนวนมากนะครับไม่ใช่แต่เพียงขาดแคลนในประเทศไทยอาจารย์ขอใช้คำว่าขาดแคลนทั้งโลกนะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรภายใต้ในสถานการณ์นี้สิ่งที่สำคัญก็คืออะไรที่ประยุกต์ใช้ได้อะไรที่พัฒนาขึ้นได้โดยใช้บริบทของเราโดยใช้ศักยภาพของทั้งภาครัฐภาคเอกชนในประเทศมาช่วยกันเป้าหมายสำคัญก็คือทำอย่างไรจะคุ้มครองปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคนไข้ของเราให้ปลอดภัยนะฮะนอกจากนี้ภายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ป่วยหรือประชาชนที่มาใช้บริการการแนะนำการใช้ลิฟต์และการทานอาหารในโรงอาหารที่ต้องนั่งเว้นระยะห่างกันประมาณ1เมตรและที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลหลายแห่งตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอภิคณาบุราณฤทธิ์ไทย PBS รายงาน